ครับต่อไปเป็นเคสเกี่ยวกรณีคนร้ายนะครับหลอกขายสินค้าทาง Facebook ครับเคสนี้เป็นเคสหลอกขายทองทาง Facebook นะครับนะครับเคสนี้นะครับเกิดขึ้นนะครับเมื่อช่วงประมาณปลายปีปลายปีที่แล้วครับประมาณเดือนธันวาคม2560นะครับได้มีนะครับกลุ่มผู้เสียหายนะครับมาแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนที่สเมืองสพเมืองขอนแก่นนะครับว่าได้มีกลุ่มคนร้ายนะครับหลอกซื้อขายทองทาง Facebook นะครับผู้เสียหายได้โอนเงินไปซื้อทองนะครับแต่นะครับคนร้ายนะครับไม่ยอมนะครับส่งสินค้าให้นะครับแผนธุรกรรมในเคสนี้นะครับก็คือนะครับก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะครับเมื่อช่วงประมาณเดือนมิถุนายนนะครับมิถุนายน2560นะครับผู้เสียหายนะครับได้ถูกกลุ่มคนร้ายนะครับหลอกลวงให้เป็นสมาชิกใน Facebook นะครับเพื่อประมูลทองคำนะครับหลายรายนะครับโฆษณาชวนเชื่อให้ร่วมประมูลทองคำนะครับโดยอ้างว่าสามารถนะครับนำทองคำมาขายนะครับในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดนะครับเดิมทีนะครับครั้งแรกขึ้นอยู่ว่านะครับผู้ใดจะประมูลทองไปได้นะครับในราคาที่ตกลงกันไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับคนร้ายก็จะมีการส่งหมายเลขบัญชีให้ผู้เสียหายเนี่ยโอนเงินเข้าไปเพื่อชำระค่าทองคำนะครับโดยราคาทองคำเนี่ยจะถูกกว่าท้องตลาดประมาณ 20% นะครับสมมุติว่าราคาทองคำในท้องตลาดเนี่ยนะครับบาทละ 20,000 บาทนะครับเขาจะขายให้ผู้เสียหายแค่ 16,000 บาทนะครับ 16,000 บาทนะครับหลังจากที่ผู้เสียหายโอนเงินไปครั้งแรกนะครับโอนไปครั้งแรกเนี่ยนะครับคนร้ายก็ได้ส่งนะครับทองคำนะครับเป็นทองคำแท่งบ้างทองคำรูปพรรณบ้างแล้วแต่ใครจะประมูลแบบไหนได้นะครับมาให้กับผู้เสียหายจริงนะครับผู้เสียหายจริงหลังจากผู้เสียหายได้นะครับทองคำไปแล้วนะครับได้นำไปขายต่อนะครับได้นำไปขายต่อนะครับได้กำไรนะครับได้กำไรนะครับกลุ่มผู้เสียหายนะครับเมื่อเห็นช่องทางนะฮะในการค้าขายคิดว่านะครับน่าจะสร้างรายได้ให้กับเขานะครับเยอะพอสมควรนะครับเยอะพอสมควรนะครับกลุ่มผู้เสียหายเองนะครับก็ได้รวมตัวกันบ้างบอกต่อๆกับเพื่อนๆบ้างว่านะครับให้มานะครับร่วมประมูลทองนะครับโดยนะครับช่วงหลังมาเนี่ยจะไม่มีการประมูลแล้วจะมีการติดต่อซื้อขายทาง LINE แล้วก็ทาง Facebook โดยตรงนะครับโดยตกลงกับผู้ต้องหาก็คือคนนี้นะครับนางโอนเงินนะครับตามจำนวนทองคำตามน้ำหนักนะครับแล้วก็นะครับโอนเงินให้นะครับหลังจากนั้นนะครับคนร้ายก็ส่งทองคำนะครับตามที่ตกลงซื้อขายกันนะครับจนกระทั่งนะครับผู้เสียหายเนี่ยครับมีจำนวนหลายรายนะครับทั่วประเทศครับหลายรายนะครับประมาณ4-500รายนะครับมีการระดมทุนนะครับโอนเงินให้กับคนร้ายนะครับตามบัญชีนะครับต่างๆที่คนร้ายให้ไว้นะครับมูลค่าเนี่ยหลายร้อยล้านบาทนะครับไม่ต่างกว่า500ล้านบาทนะครับหลังจากที่นะครับคนร้ายนะครับคนร้ายได้เงินนะครับจำนวนมากพอนะครับก็ได้ปิด Facebook ดังกล่าวหนีนะครับทำให้นะครับกลุ่มผู้เสียหายนะครับได้รับความเสียหายนะครับจากนั้นนะครับทางพนักงานสอบสวนได้ประสานมายังกองกำกับการสืบสวน3กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค4นะครับเราก็ได้ออกสืบสวนติดตามจับกลุ่มคนร้ายดังกล่าวนะครับโดยนะครับเราได้ตรวจสอบจากบัญชีธนาคารที่นะครับคนร้ายให้กับผู้เสียหายนะครับจำนวนทั้งหมด6บัญชีนะครับเป็น6บัญชีเป็นบัญชีชื่อของคนร้ายนะครับทราบว่าคนร้ายที่ก่อเหตุในคดีนี้ก็คือนางสาวพัชราภาคงสายนะครับเป็นราษฎรอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับหลังจากนะครับที่ผู้เสียหายโอนเงินเข้าไปบัญชีของคนร้ายนะครับเขาได้แบ่งหน้าที่กันทำนะครับกับสามีของเขานะครับโดยสามีของเขาเนี่ยจะทำหน้าที่ควบคุมเรื่องการเงินนะครับอันนี้เป็นภาพหน้าตู้ที่นะครับที่นายครับเข้าไปกดเงินนะครับมีการแบ่งหน้าที่กันทำอย่างชัดเจนนะครับจนกระทั่งพนักงานสอบสวนได้ออกหมายจับนะครับออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง2รายนะครับผู้ต้องหาทั้ง2รายนะครับแล้วก็นะครับทางชุดพวกผมเองก็ได้นะครับสืบสวนแล้วก็ติดตามจับกลุ่มคนร้ายได้นะครับทั้ง2รายนะครับ
ผู้เสียหายทั่วประเทศนะครับก็ได้ไปแจ้งความนะครับยังสถานที่ต่างๆที่ตัวเองเนี่ยนะครับโอนเงินนะครับคือสถานที่เกิดเหตุนะครับสถานที่เกิดเหตุนะครับผู้เสียหายทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศคดีนี้ทั่วประเทศนะครับตอนนี้นะครับหมายจับของผู้ต้องหาในคดีนี้เองก็ออกหมายจับอยู่จำนวนนะครับหลายสิบหมายด้วยกันนะครับมูลค่าความเสียหายนะครับก็ประมาณไม่ต่ำกว่า500 ล้านนะครับฝากเตือนมายังทุกท่านครับในกรณีเคสนี้นะครับนะครับเริ่มต้นเองนะครับเคสนี้นะครับถ้าเราได้ข้อมูลมานะครับอย่างเช่นราคาสินค้าซึ่งมันต่ำกว่าท้องตลาดมันผิดปกตินะครับอยากให้ทุกท่านนะครับช่วยตรวจสอบก่อนนะครับช่วยตรวจสอบอย่าลงเชื่อนะครับอย่าเพิ่งลงเชื่อนะครับกรณีนี้นะครับเขาอาศัยนะครับว่านะครับเหยื่อเนี่ยลงเชื่อเขายอมโอนเงินนะครับครั้งแรกยังไม่โกงครับพอมีจำนวนเงินมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเขาก็โกงเงินไปโดยมีการปิดเฟซบุ๊กนะครับปิดเฟซบุ๊กนะครับปิดเฟซบุ๊กไปนะครับก็ฝากเรียนว่าให้ตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนนะครับก่อนที่เราจะเป็นเหยื่อนะครับดังตัวอย่างในเคสนี้ครับขอบคุณครับ